สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมูนี่มาพบกับช่องมิสเตอร์แอนด์มิสซิสมูซายนะคะมูนี่เป็นช่วงจำเป็นต้องเข่าครัวค่ะนี่ค่ะสินมีเมนูว่าหายนะคะเพิ่งหน้าตาพยายามมันดูดีที่สุดแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือผักเสียดดองผัดใส่ไข่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะถ้าทุกคนอยากจะหูว่าสินเฮ็ดแบบใดนะคะไปเบิ่งได้เลยค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีผักเสียดดองค่ะสินล้างเสร็จแล้วแล้วก็สินกะหั่นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้ผักซีแล้วก็ต้นหอมค่ะที่เตรียมไว้มีไข่นะคะแล้วก็มีกระเทียมค่ะแล้วก็มีหัวหอมค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบมีสำนีค่ะไปผัดกันเลยจ้ะนะคะสินกระเจียมีซอสหอยนางรมค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็คะน้อแล้วก็น้ำตาลใส่สักเล็กหน่อยนะคะมีสำนีละค่ะพริกไทยค่ะโอเคสำนีละค่ะจะน้ำมันพืชลงไปค่ะสำนีละค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะค่ะเพราะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วมันบอกจ้ะใส่กระเทียมลงไปเลยหัวหอมลงไปแล้วก็ผัดเลยเริ่มยุกจังน้อยแล้วงั้นบ่ค่ะข้าวก็สิใส่ไข่ลงไปจ้ะเดี๋ยวค่ะไข่หัวไชโป้ผัดใส่ไข่ค่ะรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนมันหอยค่ะส่วนมันหอยเยอะหอยนี่ก็ต้องใส่หลายด้วยจ้ะซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วขาวคะน้อสักเล็กน้อยจ้ะเล็กน้อยเพราะว่าผักดองมันจะมีความเค็มความเปรี้ยวอยู่ในตัวอยู่แล้วมันบ่ค่ะก็แบบใส่แต่สมมีสิรอกซิมด้วยจ้าเอากลับมาซิมเบิ่งรสชาติตามที่ต้องการบ่โอเคค่ะได้รสชาติที่สินต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่อันนี้ลงไปเพิ่มความหอมค่ะใครคิดเมนูบอกเมนูนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆสำหรับทุกคนนะคะเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองค่ะเป็นตัวอย่างนะคะเนาะใส่เลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะที่ไผมีไอ้ผักเสียดดองอยู่แล้วเนาะค่ะโอ้โหว่าจะคิดเป็นเมนูอะไรค่ะเมนูนี้ค่ะก็สามารถตอบโจทย์ทุกๆคนได้อีกเมนูนึงเนาะค่ะเนาะช่วงชิมนี่ทานอร่อยออมสินหวังว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูหนึ่งนะคะที่เป็นทางเลือกสำหรับทุกๆคนนะคะที่คิดเมนูอย่างบ่ออกนะคะขอบคุณนะคะเจอกันอีพีหน้าจ้า